สวัสดีจ้ามาเจอบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้าเนาะมาเจอกับน้องกับพี่นิกรเหมือนเก่าจ้าวันนี้ก็อยากกินต้มยำตีนไก่เนาะจ้าเน้นตีนไก่เนาะจ้าจะเอาตีนไก่ล้วนๆก็กระไรก็เลยพี่นิกรเขาก็เลยซื้อเครื่องในไก่กับเลือดมาใส่ด้วยจ้าน้องนี่อยากแทะตีนไก่เนาะจ้าเนาะบ้านน้องอาจจะใส่ในหม้อต้มยำเลยก็คือไม่ต้มต่างหากไม่ตุ๋นต่างหากก็คือทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนะจ๊ะเนาะเครื่องก็เตรียมไว้แล้วจ้ะมีใบมะกรูดตะไคร้ข่ารากผักชีเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็มีพริกบุกๆจะใช้มะขามเปียกเด้อจ้ะบ้านน้องนะจ๊ะนี่ติดมะขามเปียกนะจ๊ะรสดีเกลือจ้ะแล้วก็มีชูรสนิดนึงนี่ขาดไม่ได้ต้มยำบ้านน้องจะใส่น้ำปลาเด้อจ้าเด้อนี่น้ำปลาก็มีเห็ดนางฟ้าจ้ะแต่ดอกไม่ใหญ่เนาะจ้าเนาะต้นหอมผักชีฝรั่งเนาะจ้าเนาะนี่จ้ะมากินด้วยกันเด้อจ้ะเดี๋ยวรอหม้อเดือดก่อนเนาะจ้าเนาะน้องก็จะไม่ใส่เครื่องเนาะจ้ะเนาะเครื่องต้มยำเทลงไปเลยจ้ะแล้วก็อันนี้มาใส่เลยจ้ะเครื่องเทลงไปเลยจ้ะไก่มาลงเลยเทลงเลยจ้ะขาไก่อ้วนๆนะจ้ะเนาะเกี่ยวๆแล้วปิดฝาเลยจ้ะเครื่องในกับเลือดค่อยใส่เกี่ยวๆนะจ้ะเอาฝาปิดเลยค่ะเคขาให้เดือดก่อนเด้อจ้ะนี่ใส่เลือดกับเครื่องในเนาะจ้ะเนาะเกี่ยวลงไปโอเคค่ะนี่จ้ะต้มยำเครื่องในไก่น้องก็จะมาใส่เห็ดนางฟ้ากันเด้อจ้ะก็จะดอกเล็กนิดนึงจ้ะเนาะปกติใส่จะใส่เห็ดชิเมจินะจ้ะเนาะใส่เห็ดนางฟ้ากันนะจ๊ะเนาะเห็ดนางฟ้าจ้ะเมื่อกี้ใส่เห็ดนางฟ้าก็อาจจะไม่ค่อยงามนะจ๊ะเนาะสงสัยเห็ดมันจะวายก็เลยเก็บมาขายจ้ะแรกจะเอาเห็ดชิเมจิจ้ะพอดีพินิกรก็ได้เห็ดนางฟ้ามาก็เห็ดนางฟ้านี่เนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอให้สุกให้พับไก่ตีนไก่เปื่อยนิดนึงก่อนนะจ๊ะเนาะน
นี่จะต้มยำตีนไก่ใส่เครื่องในเนาะจ้ะใส่เห็ดนางฟ้าของน้องจะแทะตีนไก่เนาะจ้ะเต็มหม้อเลยจ้ะมากินด้วยกันเด้อจ้ะบ้านน้องนะจ้ะนี่จ้ะก็วนมากินต้มยำตีนไก่อีกแล้วเนาะจ้ะเนาะอยากกินถ้าเผื่อถูกใจก็ทำตามได้เด้อจ้ะจะใส่เห็ดอะไรก็ใส่ได้ทุกอย่างเนาะเอาไปพริกแพงได้เนาะจ้ะเนาะกับข้าวบ้านน้องก็จะทำแบบสไตล์บ้านน้องนะจ้ะนี่จ้ะเผื่อดูถูกใจก็กดไลค์ให้หน่อยเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณมากๆ FC ทั่วโลกที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้จ้ะเดี๋ยวให้มันเดือดสักหน่อยนะค่อยมาลากันเนาะจ้ะเนาะกล่าวขอบคุณไว้ก่อนเนาะจ้ะจะเดือดป้องๆๆเลยนะจ้ะนี่มาโรยหน้าด้วยผักชีกันเด้อจ้ะจากนั้นก็ไว้เจอกันคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะขอบพระคุณ FC ทั่วโลกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมด้วยจ้ะเด้อมากินด้วยกันจะต้มยำตีนไก่ใส่เลือดใส่เครื่องในในจ้ะบ้านน้องนะจ้ะจ้ะเดี๋ยวก็มาตักเสิร์ฟเลยนะจ้ะ